สวัสดีค่ะวันนี้นุชมาพบกับลูกค้าทั้งสองท่านนะคะที่เป็นลูกค้าที่ใช้บริการแมคโนโนมาโดยตลอดนะคะขออนุญาตแนะนำลูกค้าทั้งสองท่านก่อนนะคะอันนี้คือคุณปิยะนะคะอันนี้คือคุณวันนะคะสอบถามคุณปิยะกับคุณวันก่อนว่าเริ่มต้นใช้บริการแมคโนโนเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะโอ้ก็จำพศไม่ได้แต่จำได้ว่าตั้งแต่สมัยออฟฟิศเก่าที่อยู่ตรงแถวพระราม3ครับนะคะแล้วก็ตามมาใช้บริการถึงที่นี่ใช่ค่ะอย่างหนึ่งก็เลยใกล้บ้านนะคะใกล้บ้านที่สุดนะคะค่ะแล้วก็ช่างบริการดีค่ะก็โดยเฉพาะคุณต๋องเนี่ย โดยเฉพาะคุณต๋องซึ่งเป็นตากล้องอยู่ตอนนี้นะคะ ค่ะแล้วก็ในการที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยค่ะมีในการอะไรบ้างคะก็มีโรเล็กซ์นะครับแล้วก็มีพันธไลค่ะเรือตรงนี้ IWC ค่ะเรือล่าสุดก็จะเป็น IWC นะคาเทียด้วยแล้วก็แท็กไคเออร์แท็กไคเออร์ก็เนื่องจากว่าทั้งสองท่านมีนาฬิกาค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยเข้ามาใช้บริการกับเราได้อย่างต่อเนื่องมากๆเลยตอนนี้นุ๊กก็เชิญทั้งสองท่านเป็นลูกค้า VVIP ของเราแล้วนะคะก็ยินดีเป็นอย่างมากนะคะอยากให้ทั้งสองท่านทิ้งข้อมูลหรือว่าคำแนะนำอะไรดีๆสำหรับลูกค้าท่านอื่นๆได้ไหมคะที่จะมาใช้บริการที่แมคโนโน่เซอร์วิสสำนักงานใหญ่ราชพฤกษ์เนี่ยค่ะคือแมคโนโน่ก็ให้ความรู้กับลูกค้าดีครับคือเมื่อก่อนนี้ก็คิดว่านาฬิกาซื้อมาก็ใส่ๆไปแหละไม่ต้องมีอะไรมากเพราะมันเป็นออโตเมติกแต่คุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูแลมันต้องมาล้างเครื่องต้องอะไรตรงนี้ก็ทำให้มีความรู้มากขึ้นว่าต่อไปนี้ก็ต้องใส่ใจมันแล้วก็ไม่ใช่ว่าเก็บในตู้อย่างเดียวก็ไม่ได้อีกมันก็พังได้เหมือนกันเช่นกันนะครับได้ความรู้เพิ่มเติมค่ะคุณวันมีอะไรจะฝากถึงก็ถ้ามีนาฬิกาหลายเรือนก็หยิบมาเวียนกันใส่บ้างค่ะเพื่อไม่ให้นาฬิกาเนี่ยเรามีปัญหาค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์แล้วโดนไปหลายเรือนคืออาการที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะเอานาฬิกาเก็บเข้าไปใส่เซฟใช่ไหมคะเพราะคุณวันนาฬิกาเยอะมากพอใส่เข้าไปในเซฟสิ่งที่เจอก็คือว่าความชื้นเกิดขึ้นโดยที่เราก็อุตส่าห์ตั้งใจเก็บอย่างดีแล้วนะคะซ่อมเสร็จปุ๊บเก็บปั๊บเลยก็แนะนำว่าซ่อมเสร็จปุ๊บนำนาฬิกากลับมาใช้นะคะก็ทำให้ทานหมดเร็วด้วยทานหมดเร็วด้วยเพราะความชื้นเข้านะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆด้วยนะคะถ้าสนใจใช้บริการที่แมคโนโน่เซอร์วิสเหมือนทั้งสองท่านนี้นะคะน่ารักแบบนี้ก็เชิญได้ที่แมคโนโน่เซอร์วิสสำนักงานใหญ่ราชพฤกษ์นะคะแอดไลน์มาแชทกับช่างได้ที่ line at magnano หรือโทร092-302-6900นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะทั้งคุณปิยะทั้งคุณวันค่ะน่ารักมากๆเลยขอบคุณค่ะ